กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมวิสารเตชะธีรวัตรในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับส.ส.จังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ได้กรุณาจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาอย่างดีเยี่ยมทำให้เรามองเห็นร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง6ร่างได้อย่างชัดเจนนะครับประเด็นที่ผมอยากจะขอแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในเรื่องร่างพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวรรคการเมืองดังนี้นะครับทั้งหมดนี่ฮะท่านประธานครับท่านคงเห็นนะครับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยครับมันเป็นปัญหาจริงๆมันก็เลยเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร่างบัญญัติประกอบร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ด้วยนะครับสาเหตุก็คือว่ามันมีการสับสนกลไกซ่อนเงื่อนซ่อนปมไว้เยอะแยะไปหมดนะครับว่าไปแล้วเนี่ยขณะนี้เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้อภิปรายไปหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งพรรคการเมืองก็ตั้งง่ายๆยุบก็ง่ายต่อไปนี้เนี่ยมันมีปัญหาหยุมหยิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยฮะคนเขียนกฎหมายประกอบร่างรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะผมถือได้ว่าเป็นการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามคนที่อยู่ในวงการเมืองครับพรรคการเมืองเนี่ยเขามองเหมือนกับเป็นซ่องโจรมองเหมือนกับเป็นผู้ร้ายที่จะต้องมาปล้นกินหรือว่ามาทำมาหากินกับการคอร์รัปชันของประเทศสิ่งที่ผมอยากจะต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานก็คือว่าการดำเนินการทางการเมืองเนี่ยมันควรจะต้องเป็นการทำให้คนที่มีอุดมการณ์มีแนวคิดร่วมกันเนี่ยครับได้ทำงานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนโดยอุดมคติโดยแนวคิดของตัวเองเป็นหลักผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าการทำลายพรรคการเมืองของผู้ที่ร่างเนี่ยครับมันมีที่มาที่ไปฮะต้องกราบเรียนท่านประธานว่าการเขียนรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยฮะเป็นการเขียนที่วกวนซ่อนเงื่อนแล้วก็มีปัญหาที่ทำให้การแก้ไขลำบากวันนี้ต้องถือโอกาสขอบคุณทางรัฐสภาของเรานะครับที่ทำให้มีโอกาสได้แก้ไขตั้งแต่ถึงแม้ว่าจะเปิดช่องรัฐธรรมนูญนิดเดียวแล้วมาแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีกเล็กน้อยเราก็ยังดีใจที่ยังเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ประเด็นแรกนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องมาตรา3ของร่างพรรคเพื่อไทยที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านคือคุณหมอชนน่านสีแก้วกับพรรคเพื่อไทยได้ร่วมกันเสนอนะครับก็ไม่ต่างจากทางของเพื่อนสมาชิกนะครับเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกพรรคการเมืองนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองเราเนี่ยมันอย่าไปจำกัดสิทธิเสรีภาพกันเลยครับที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาและมีส่วนร่วมที่ว่าไปแล้วเนี่ยฮะการเอาสมาชิกเข้ามาเนี่ยโดยใช้คุณสมบัติของผู้ที่เป็นสมาชิกเนี่ยเคร่งครัดให้เท่ากับผู้ที่สมาเป็นส.ส.เนี่ยผมคิดว่ามันก็เกินไปนะครับเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตเรียกร้องให้กรรมาธิการเนี่ยได้ช่วยกันแก้ไขผมยกตัวอย่างเช่นว่าประเทศในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันดับต้นๆเขาให้คุณสมบัติพี่น้องประชาชนเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองง่ายมากครับเพียงคุณมีบัตรSocial Security คุณมีบัตรประชาชนคุณจะเป็นสมาชิกพรรคไหนไม่ได้คำนึงถึงเรื่องคุณสมบัติอะไรมากมายเลยครับประเด็นที่2ที่ผมอยากจะขออนุญาตต่อจากเพื่อนสมาชิกนะครับก็คือการเก็บค่าบำรุงสมาชิกเนี่ยครับผมเห็นด้วยกับผู้เสนอร่างหลายๆร่างนะครับว่าการเป็นสมาชิกเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยคุณไปเก็บเขาร้อยหนึ่งหลังจากนั้นไม่ต่อ2ปีหายจากสมาชิกเลยทีนี้เนี่ยคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยอุดมการณ์เขามีอยู่แล้วครับเขาตั้งใจเข้ามาร่วมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดุลพินิจของแต่ละพรรคการเมืองที่คิดว่าเราจะมีเงื่อนไขในการเก็บค่าสมาชิกยังไงบำรุงยังไงข้อบังคับยังไงนะครับในร่างอันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยได้เสนอไว้ในมาตราที่5นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาประชาธิปไตยในประเด็นที่3นะครับเกี่ยวกับการลงโทษผู้บริหารพรรคในกรณีที่สมาชิกพรรคกระทำความผิดไอ้ตัวนี้เนี่ยฮะผมดูแล้วมันยังไงก็คิดไม่ออกครับมันคิดได้อย่างเดียวก็คือว่าคนที่ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างกฎหมายประกอบเนี่ยครับต้องการที่จะบอนไซพรรคการเมืองครับในนี้นี่เขียนไว้เลยนะครับว่าคนที่สมาชิกทับความผิดเนี่ยครับกรรมการบริหารจะต้องพ้นจากสมาชิกเป็นกรรมการไม่ได้เลย20ปีซึ่งผมว่ามันโทษรุนแรงมากนะครับสำหรับคนที่เป็นอนาคตทางการเมืองเด็กรุ่นใหม่ๆ
พอถึงเวลาขึ้นมานี่โดนกลั่นแกล้งขึ้นมาเนี่ยเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ได้เลยสมาชิกเนี่ยเรามีเป็นร้อยๆพันๆคนเป็นแสนเป็นล้านคนใครทำความผิดมากรรมการบริหารพรรคจะต้องถูกลงโทษ20ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทางพรรคเพื่อไทยเราก็ไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากกรรมาธิการได้ช่วยแก้ไขในประเด็นที่4นะครับการจัดตั้งสาขาพรรคก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยครับผมคิดว่ากกต.เนี่ยออกระเบียบซึ่งต้องใช้เวลาแค่15วันในการที่จะไปถอดถอนไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยให้รายงานภายใน15วันซึ่งผมคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องสมาชิกอย่างเดียวนะครับจะต้องมีเรื่องที่จะต้องไปขยายฐานพรรคไปเป่านโยบายของพรรคต่างๆเพื่อที่จะรณรงค์ให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นแต่คุณใช้เวลา15วันให้แจ้งเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ต้องแก้ไขแน่นอนประเด็นที่5ครับท่านประธานครับการจัดทำรายงานกิจกรรมและปฏิทินของในรอบปีทุกครั้งนะครับเราทราบดีนะครับว่ากกต.เนี่ยจะต้องให้รายงานในทุกๆเดือนเมษาแต่ท่านท่านเชื่อไหมครับเดี๋ยวนี้ทุกพรรคการเมืองไม่ว่าเก่าใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการทำบัญชีแบงค์ไว้ก็มีครับสมาชิกหลังเมษาก็ไปจ่ายก่อนเมษาก็มีครับผมว่ากกต.ก็ต้องรู้นะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าทำงานเนี่ยเพียงแต่ว่าให้รายงานภายในเมษาแต่ว่าเขาก็ทำบัญชีเผื่อไว้ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ากกต.น่าจะต้องรู้เท่าทันและที่สำคัญก็คือมันไม่ควรจะต้องเป็นปีปฏิทินของแต่ละปีในรอบเมษาเนี่ยทุกพักการเมืองมี20พัก30พักเนี่ยก็ต้องไปรายงานพร้อมกันอย่างนั้นเลยครับผมว่าดีที่สุดวิธีการแก้ไขฝากกรรมาธิการนะครับว่าเอาประชุมใหญ่ของพักการเมืองนั้นๆ นะครับท่านจะกำหนดไว้เลยว่า30วันหลังจากประชุมใหญ่ให้รายงานก็ว่ากันไปนะครับอันนี้อยู่ในร่างของพรรคเพื่อไทยในมาตราที่17นะครับประเด็นที่16นะครับผมขออนุญาตสนับสนุนเกี่ยวกับการห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้กระทำอันก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนหรือการกระทำอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศท่านประธานครับมาตรานี้ไม่รู้จะมีไว้ทำไมมันมีไว้เพื่อกลั่นแกล้งพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามมากกว่าครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับถ้าเกิดมีใครที่เป็นสมาชิกพรรคหรือมีใครที่ไปวางยาหรือวางแผนนะครับทำให้พรรคเหล่านั้นเนี่ยถูกตีความว่าเป็นการทำลายความสงบเรียบร้อยผิดศีลธรรมอันดีงามก็จะมีการทำโทษพรรคหรือว่าดำรงผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารพรรคอย่างนั้นหรือครับผมว่าถ้ามีการติชมหรือมีการทำงานโดยที่ตรงไปตรงมานะครับมันน่าจะเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยเรามากกว่าผมขออนุญาตท่านประธานไปเร็วๆนะครับเวลาเหลือน้อยประเด็นที่7เนี่ยครับการส่งสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องแบ่งเขตเรื่องตั้งก็เหมือนกันครับผมยังยืนยันว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยครับเอาแค่จังหวัดเดียว1สาขา1เขตก็พอแล้วครับส่งได้ทั้งจังหวัดครับเพราะคนในจังหวัดเดียวกันเนี่ยตามคุณสมบัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญใครที่เกิดในจังหวัดนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นส.ส.มีคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นที่การศึกษาที่เรียนที่เกิดก็สามารถจะเป็นส.ส.อยู่ในจังหวัดนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้เขตจังหวัดเนี่ยครับ1เขตก็สามารถที่จะส่งส.ส.ได้ทุกๆเขตในจังหวัดนั้นนะครับประเด็นการยุบพรรคการเมืองฮะท่านประธานครับเป็นเรื่องที่พูดจากันมากมายครับและที่แย่ที่สุดก็คือพรรคที่อยู่ฝ่ายค้านที่อยู่ตรงข้ามกับอำนาจรัฐที่ไม่ใช่เป็นทายาทของเผด็จการเนี่ยครับเราจะถูกจับจ้องตลอดตอนนี้ถามว่าใครอยากเป็นกรรมการบริหารพรรคบ้างไม่มีครับมีแต่คนคิดว่าเราจะถอยมีแต่คนคิดว่าเราจะถูกกันแกล้งเมื่อไหร่แต่ท่านประธานครับมันน่าสงสารน่าเห็นใจบางคนนะครับบางพรรคการเมืองฮะเด็กอายุ20กว่า30กว่าโดนห้ามการเมือง10ปีบางคนเนี่ยจะต้องโดนเป็นเล่นการเมืองเนี่ยโดยไม่มีความเป็นธรรมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารพรรคถ้าบุคคลเหล่านั้นนะครับเป็นคนที่กระทำความผิดเองมีส่วนร่วมผมไม่ว่าครับแต่บุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับท่านไปตัดสินใจยุบกรรมการบริหารห้ามเล่นการเมืองและแหนไม่พอยุบพรรคการเมืองเขาซึ่งสมาชิกเขามีเป็นล้านๆคนอันนี้ผมคิดว่าไม่เป็นธรรมแน่นอนครับท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายที่ผมควรจะต้องใช้โอกาสนี้พูดก็คือมีหลายพรรคการเมืองมีสื่อหลายสื่อนะครับได้พยายามบิดเบือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะประเด็นที่พรรคเพื่อไทยเราได้เสนอแก้ไขในมาตรา28 29เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขพรรคการเมืองซึ่งเราได้เสนอ
วรรคที่2นะครับเพิ่มเติมว่าการกระทําตามวรรค1มิให้หมายความรวมถึงการที่บุคคลอื่นนั้นได้ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะหรือให้ข้อมูลแก่พรรคการเมืองเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้นท่านท่านครับเหตุผลที่เราต้องใส่ในข้อความเหล่านี้ไว้เนี่ยครับไม่ได้ทำเพื่อพรรคเพื่อไทยนะครับไม่ได้ทำเพื่อพรรคหนึ่งพรรคใดแต่ต้องเรียนท่านประธานว่าอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีการกลั่นแกล้งกันมีการตีความกันอย่างกว้างขวางนะครับโดยอ้างว่าการให้คำปรึกษาคำแนะนำการเสนอแนะข้อมูลของพรรคการเมืองนั้นนะครับเป็นการประกอบการตัดสินใจที่จะให้พรรคการเมืองนั้นเนี่ยได้ดำเนินการพัฒนาการเมืองได้มีการบอกให้พรรคการเมืองเหล่านั้นนะครับได้มีการทำเป็นนโยบายแนะนำอย่างที่เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะคุณหมอชนน่านผู้นำฝ่ายค้านได้เสนอแนะไว้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานเป็นนักกฎหมายนะครับเขาบอกว่าถ้ามันต้องถึงขั้นตีความที่ทำให้พรรคการเมืองนั้นขาดความเป็นอิสระอย่างนี้สิครับต้องถือว่าแทรกแซงถือว่าเป็นการให้คำแนะนำที่ผิดเพราะนั้นถ้าเป็นการแนะนำทั่วๆไปเป็นการแนะนำปกติผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยซ้ำไปครับจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศจะแนะนำเรื่องการเอานักท่องเที่ยวนำเงินเข้ามาในประเทศเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านประธานครับมีการเอาเรื่องนี้นะครับไปประเด็นทางการเมืองหาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับจะมีบุคคลจากนอกประเทศบ้างละจะมีคนมาครอบงำบ้างละอันนี้ต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าเราไม่ได้ทำเพื่อพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวครับทำเพื่อพรรคทุกพรรคจะได้ไม่ถูกกลั่นแกล้งครับสุดท้ายครับท่านประธานครับการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เสนอให้มีการเพิ่มเติมหรือว่าข้อความต่างๆเนี่ยนะครับก็ขอให้ท่านกรรมาธิการที่จะร่วมกันตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับได้ช่วยกันกลั่นกรองแก้ไขเพื่อที่จะทำให้กฎหมายประกอบร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าขณะนี้เนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยครับมันตีบมันตันมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวางยาขุดหลุมพรางแล้วมีการขุดสนามเพราะไว้เยอะแยะเลยนะครับก็ขอฝากท่านประธานกับท่านกรรมาธิการนะครับว่าผมกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับเราให้การสนับสนุนเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองฉบับนี้ครับขอบพระคุณครับ